เอาละค่ะอีกหนึ่งวันนะคะในช่วงคิดถึงคุณจังกับอาจารย์ไข่แห่งมาริโฮน่าค่ะสวัสดีครับวันนี้เราจะคุยถึงวัยรุ่นนะยังรู้สึกเป็นวัยรุ่นอยู่ไหมคะผมไม่เคยห้ายอแต่ผมตั้งใหม่ไม่ห้ายอแล้วของผมห้าอห้าอมีอะไรบ้างคะอาร์ตแคร์อาร์ตแคมป์อาร์ตสวิตอาร์ตเอ็กซิบิชันแล้วก็อาร์ตไลท์อ๋ออันนี้อาร์ตหมดเลยโอเคโอเคอ่ะแล้วเมื่อวานนี้เราพูดถึงชีวิตวัยเด็กที่สงขลาบอกว่าหลังจาก10ขวบก็ย้ายเข้าสู่นครศรีธรรมราชเข้าหัดใหญ่ก่อนครับหัดใหญ่ต้องขอบคุณแม่มากที่มีสายตาหรือวิชั่นที่ไกลมากแม่บอกเราจนก็จริงแต่เราไม่สามารถไม่มีทรัพย์สมบัติอย่างอื่นให้ลูกนอกจากการศึกษาค่ะแม่ก็เลยส่งมาเรียนที่หัดใหญ่หัดใหญ่จากบ้านเกิดนี่มันผ่านมาตั้ง90กิโลเกือบ100กิโลเด็กอายุ9ขวบกว่าโอ้ร้องไห้มากเห็นผู้คนคนนั้นก็หน้าคล้ายคนที่บ้านคล้ายลุงนั้นคล้ายยายนั่นยายนี่แล้วหัดใหญ่ก็ถือว่าเป็นอีกที่หนึ่งที่เราเรียนรู้ชีวิตก่อนขึ้นกรุงเทพในการต่อมาหัดใหญ่ถือเป็นเมืองหลวงที่กว้างมากมันก็ติดกับมาเลเซียพวกมาเลเซียก็มาเที่ยวก็มาเรียนที่นั่นก็อยู่หัดใหญ่ไปตลอดจนก็สามสี่ปีก็จบมาก็มาตอนมอต้นก็จบหัดใหญ่วิทยาลัยก็ถือว่าเป็นโรงเรียนชั้นแนวหน้าก็ผมก็ไม่ได้ตั้งใจเรียนอะไรหรอกก็สนตามวัยเตะบอลบ้างเล่นดูยางบ้างเที่ยวอาบอบนวดบ้างอาตมีบ้างว่ากันไปเที่ยวอาบอบนวดตั้งแต่วัยรุ่นเลยก็วัยนั้นแหละครับโอ้อันนี้มันจริงๆชีวิตสูบบุหรี่กินเหล้าอะไรก็ว่ากันไปเขาไม่ห้ามหรอเขาไม่ห้ามเด็กเข้าหรอหรือเขาหรือที่นั่นเขาไม่ยังไม่มีกฎระเบียบไม่มีกฎเหมือนยุคเดี๋ยวนี้ทุกอย่างฟรีหมดเลยโอ้โหบังเอิญว่าพี่เขาเป็นคนที่ต้องรับหมอนวดมาส่งตลอดตอนกลางคืนตอนหมอนวดเลิกผมก็เป็นลูกน้องพี่เขาสนุกไหมฮะโคตรเลยสนุกไหมฮะเอาก็เป็นชีวิตที่เราใช้คุ้มไงใช่ไหมอันนี้ห้ามเรียนแบบเฉพาะทางเฉพาะคนก็เป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องจริงอ่ะพี่เขาพูดไม่ได้เขาพูดเรื่องไม่ได้ผิดบาปอะไรสรุปแล้วอาจารย์คุณไข่ก็อยู่ตั้งแต่หัดใหญ่มาจนถึงจบมัธยมแล้วก็แล้วไปไหนต่อตอนนั้นจริงๆอยากจะเรียนแผนวิทย์คณิตมีความฝันอยากจะเป็นสถาปนิกมากสถาปนิกมันต้องเรียนวิชาฟิสิกส์ใช่ไหมเคมีไม่ใช่เคมีฟิสิกส์นะครับมันต้องมีวิชาพวกนี้คือมันมี2ขั้วเพราะว่าลุงก็เป็นสถาปนิกน้าอาก็เป็นสถาปนิกหมดเลยแล้วก็โตในเส้นทางนั้นก็อยากจะเรียนทีนี้มันก็มีช่วงพลิกผันวิถีก็เป็นเรื่องปกตินะครับก็เลยมาเรียนที่วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราชจากหัดใหญ่ก็ข้ามหัวเขาแดงสมัยนั้นเป็นแพคุณเปิ้ลก็มาอยู่นครตื่นเต้นมากมานครศรีธรรมราชนครศรีธรรมเราได้ยินแต่เสียงว่าเมืองนครนี่มีพระธาตุวัดเยอะมากมาจากเอาอบนวดเข้าวัดแล้วดีมากวัดเยอะมากเป็นโหร้อยๆวัดเลยแล้วจังหวะที่มาเรียนจังหวะนั้นก็เป็นจังหวะที่โอ้มันสุดๆนะเป็นโรงเรียนลูกผู้ชายหญิงผมก็มาอยู่วัดมาอยู่กับญาติของเพื่อนที่ปู่เสด็จแล้วก็มาอยู่ที่วัดพระธาตุยุคนั้นมีทุกอย่างเลยทุกอย่างนี่คืออะไรเนี่ยอยากฟังมีทุกอย่างนี่คืออะไรผมว่าเป็นนายที่มาเป็นนายอยู่ที่นครแล้วชีวิตคือจากหัดใหญ่ยังอยู่กับญาตินึกออกใช่ไหมค่ะตอนนี้มาอยู่ยังมีเชือกดึงเราอยู่กระตุกทีนี้พอมาอยู่นครไม่มีใครแล้วตัดเชือกขาดโอ้โหคิดดูสิแล้ววัยนั้นด้วยนะวัยนั้นประมาณสัก15-16เลยอ่ะโอ้วัยนั้นมีทุกอย่างอ่ะมีอะไรบ้างคะคือก็คือวัยที่อยากเรียนอยากลองซึ่งเป็นวัยเด็กศิลปะด้วยซึ่งขอบคุณหลักสูตรของวิทยาศิลปะหัตถกรรมยุคนั้นเรียนหนักมากครับเขียนดรออิ้งเป็น8คาบสีน้ำเราต้องเรียนทุกอย่างปั้นเซรามิกอินทีเรียโปรดักต์ศิลปะไทยจิตรกรรมไทยทุกอย่างผมเรียนตกทั้งปี1และปี2โอ้โหนะตกเลยนะเป็นไงล่ะไม่ใช่ว่าไม่เก่งหรอกแต่เวลาเรียนไม่พอมีความฝันชอบอ่านหนังสือชอบอะไรเงี้ยหนังสือเป็นเรื่องสำคัญมากขอบคุณพ่อแม่ด้วยเพราะปูฐานอ่านเบบี้หนูจ๋าตั้งแต่เด็กๆนี่พ่อแม่รู้ไหมทราบไหมว่าเราแบบว่ามาเรียนที่นี่แล้วมีพฤติกรรมยังไงมีความประพฤติยังไงอะไรเงี้ยไม่มีวัยรุ่นคนไหนที่จะบอกพ่อแม่ในด้านมืดของตัวเองนี่ไม่บอกปิดไม่มีใครหรอกใช่ไหมทั้งหญิงทั้งชายผมมาเรียนป .6 ม .1 ม .3 นี่ผมอ่าน4แผ่นดินจบแล้วอ่านเหมืองแร่ของอาจินปัญจพันธ์อ่านโลกวงสวรรค์คือเป็นคนชอบอ่านหนังสือผมชอบอ่านบ้านเล็กในป่าใหญ่ของโรไลนะอินเดอร์ไว้ขึ้นเนี่ยขอบคุณมากเรื่องการอ่านแล้วมาที่นครก็ยังอ่านอยู่แล้วก็ฝึกหนักแล้วก็มีรุ่นพี่ที่เก่งมีเพื่อนที่เก่งก็ทำให้เรามีความกระตือรือร้นแต่ที่สำคัญคือผมมีภาพแม่อยู่ตลอด
ผมไม่ถึงขั้นฉีดผงขาวหรือถึงขั้นหรือไม่ยังไม่ถึงไม่ผมไม่ฉีดหรอกอ๋อไม่ฉีดโอเคผมกลัวใจตัวเองฟังอยู่เพราะผมเป็นคนที่พูดไม่ค่อยหันมามองหน้าพี่เลยไม่ผมเป็นคนใจง่ายเรื่องอบายมุขนึกว่าเป็นคนใจง่ายหันมามองหน้าแต่ใจง่ายอะไรจ้ะโอเคเห็นภาพแม่เป็นคนเป็นผู้หญิงที่ผมเห็นตั้งแต่บัดนั้นจนบัดนี้คือเป็นคนที่นอนน้อยมากคุณเปิ้ลมือแม่นี่แตกหมดเลยไม่มีลายมือนั่นก็แสดงว่าพอเราทำอะไรทุกครั้งเวลาเรารู้ว่าเอ้ยมันแย่แล้วมันจะไม่ดีแล้วการเรียนแย่ตกกลับคือจนแล้วยังทำตัวไม่ดีเพื่อนก็เหยียบซ้ำแหละครับแม่ก็บอกแล้วถ้าตัวติดคุกแม่ไม่มีเงินประกันหรอกลูกจริงๆผมก็ไม่ได้เป็นคนใฝ่ต่ำอย่างนั้นมากมายแต่ว่ามันชีวิตวัยรุ่นมันอยากลองวัยรุ่นถ้าเกิดเราไม่กินเขาก็กินเรามันเป็นสังคมอย่างนั้นจริงๆแล้วทีนี้ยังไงครับพอเราเรียนพอเราตกแล้วเรายังไงต่อตอนปี3ยังไงมันก็ทางบ้านเขาไม่รู้อยู่แล้วนี่ผมต้องให้จบให้ได้ปี3ผมก็ต้องไปเรียนของปี1ปี2อายมากแต่ความรู้สึกตรงนั้นต่ำต้อยมากแต่ต่อมาภายหลังตอนเราโตขึ้นกลับเป็นเรื่องดีเพราะเรามีเพื่อนทั้ง3รุ่นมองโลกอย่างเงี้ยแล้วมาช่วยเราแง่บวกทีหลังครับตอนนั้นส่วนมากผมมองโลกในแง่ลบทั้งนั้นไม่เคยมองโลกในแง่บวกเป็นชีวิตที่มองอย่างนั้นอยู่เด็กหลังห้องไม่ได้กล้าแสดงออกอะไรไม่ได้ร้องเพลงก็ร้องในตามวงเล่าเหตุที่ร้องเพลงในวงเล่าเพราะวงเล่ามีกับแกล้มเราวันหนึ่งหาของให้กินแล้วเต็มมื้อก็ไม่มีแล้วชีวิตเขามันดีนะเนี่ยใครก็มีวงเพื่อนก็แบบมีเงินพ่อแม่มีเงินหน่อยก็จะใส่เอ็ดแฟร์ผู้หญิงมองอะไรกันก็มองไปอย่างนั้นอยากได้รองเท้าฟุตบอลสักคู่ก็ไม่มีแล้วก็ไม่ได้ขวนขวายที่ต้องไปขโมยหรือไปขายที่ไม่ดีเพื่อมาเอาสิ่งที่ได้ไม่มีก็ไม่มีช่างใส่เพื่อไม่ให้กันเปื่อยกันโป๊ก็แค่นั้นก็พอแล้วแล้วอยู่ที่นครนานขนาดไหนก็เรียน3ปีครับ3ปีแล้วไปไหนต่อ3ปีก็จบมาไม่มีเงินเข้ามาต่อทั้งนั้นที่เป็นการคาดหวังของครูว่าน่าจะสอบเข้าคณะจิตกรรมศิลปากรได้เพราะตอนนั้นคิดแล้วว่าถ้าเข้าสถาปัตย์ไม่ได้ขอบคุณอาจารย์แนวที่หันใหญ่วิทยาลัยหรือยวมากอาจารย์บอกว่าถ้าเกิดเข้าที่นี่ไม่ได้ก็เข้าจิตกรรมสิมีปริญญาตรีปริญญาโทจบมาเป็นข้าราชการเป็นออฟฟิศเป็นทั้งหมดเขาเก่งมากฝ่ายแนวสำคัญในชีวิตของเด็กช่วงหัวเรียกหัวต่อมาทีนี้พอจบมาไม่มีเงินมาเรียนที่กรุงเทพก็กลับไปบ้านอ๋อจากนครก็ย้ายเข้ากรุงเทพเลยไม่กลับไปบ้านกลับไปที่บ้านเกิดพ่อให้ไปสอบตำรวจโอ้พ่อให้ไปสอบตำรวจโอ้ค้านกันเลยไหมเนี่ยคนที่บ้านเรายุคหลังเกิดรัชกาลที่ห้ามาไม่อยากให้เป็นราชการเป็นครูกับเป็นตำรวจอยากให้รับราชการจริงๆสิยุคเด็กคิดว่ามั่นคงก็ว่าอย่างนั้นลองดูเด็กผู้ชายทุกรุ่นลองดูสิไปจีบแข่งกับตำรวจแพ้ตำรวจนั้นตำรวจก็มีรถมอเตอร์ไซค์มันก็ผ่อนเหมือนเรานี่แหละแต่สาวๆชอบพวกมียศเป็นผมแต่ยุคนี้เปลี่ยนไปแล้วค่ะนั่นเป็นยุคนู้นยุคเราประมาณนั้นก็ไปสอบตำรวจว่าผมตัวเล็กคุณเปิ้ลสอบได้หมดแล้วพ่อจะให้เงินไปผมก็ไม่เอาก็ไม่บอกพ่ออีกผมเป็นคนตัวเล็กถ้าไปเป็นตำรวจเจอโจรตัวใหญ่ผมจะทำยังไงผมก็ต้องยิงหัวมันอย่างเดียวโอ้ยแต่ตำรวจตัวเล็กๆก็มีเยอะแยะเนาะขุนพันธ์ก็ตัวเล็กเนาะแต่ว่าผมคิดของผมในด้านอีกด้านนึงไอ้ตัวใหญ่ๆผมไม่ไล่ผมยิงหัวอย่างเดียวเนี่ยที่เขายิงหัวอย่างเดียวหนึ่งแล้วเป็นตำรวจที่จบใช้วุฒิม.6พอเป็นตำรวจมันจะมีตำรวจระดับปริญญากับพวกนายร้อยยังไงเราเป็นตำรวจเราก็ต้องเป็นขี้ข่ายพวกที่จบปริญญาตรีที่เป็นนักเรียนนายร้อยวันยังค่ำเราก็เลยเป็นลูกน้องมันก็ไม่เอาไม่ชอบเป็นขี้ข่าคนเป็นลูกน้องคนไปยังไงต่อพ่อเรียกพี่สาวมาให้ซื้อใบสมัครที่วค.ยะลาก็ไปเรียนก็ไปสอบก็สอบไปก็ไปเรียนทำงานตอนนั้นก็อกหักนี่ผิดหวังไม่ได้สอบจิตกรรมไม่ได้เรียนเพราะช่างอ๋ออกหักผิดหวังว่าไม่ได้สอบเพราะช่างหรือว่าเพราะสิ่งประกอบไม่เกี่ยวกับผู้หญิงนะชอบผู้หญิงแต่ไม่กล้าจีบถึงผมจะหน้าตาเป็นพื้นบ้านเป็นแบบประมาณพวกกุ๊บไรขันจริงจังแต่ผมก็มีรสนิยมผู้หญิงด้านสูงมากนะพี่สวยผมถึงผมจะหน้าเหมือนพี่อ๊อฟพงพัฒน์ก็เถอะพี่อ๊อฟก็ไม่หล่อผมก็ไม่หล่อโอ้พี่อ๊อฟเขารู้ตัวเองพี่อ๊อฟไม่หล่อหรอครับผมก็ไม่หล่อเราพันเดียวกันพี่อ๊อฟแต่ไม่เป็นไรนี่เป็นพระเอกได้พระเอกได้ใจเราหล่อเป้บอกอย่างนั้นใจเราหล่อใจเราหล่อเสนออย่างนั้นบอกอย่างนั้นใจเราหล่อสรุปแล้วยังไงยังเลยได้เข้ากรุงเทพตอนไหนยังเลยก็พอเรียนวค.ผมไปทำงานคอมโพสก็คืองานองค์ประกอบใหญ่ๆแล้วครูวันหนึ่งครูก็บอกว่าเฮ้ยที่นี่ไม่ต้องเรียนจริงจังขนาดนี้ทำงานอย่างนี้ต้องไปเรียนที่ศิลปกรรมศิลปากรไปเรียนศิลปากรผมก็ลุกขึ้นในห้องในชั้นเรียนครับอาจารย์สวัสดีครับออกเลยแล้วผมออกจากห้องแล้วผมก็กลับมาขนของในบ้านเช่าแล้วก็กลับบ้านเลย
จะออกเงียบๆไม่ได้มีใครรู้เพื่อนก็คิดว่าน้อยใจครูในห้องแต่ผมก็ไม่เคยกลับไปอีกเลยก็กลับมาที่บ้านตอนนั้นแม่กำลังผัดไส้ขนมอยู่ที่บ้านเป็นเหมือนหนังเลยนะเป็นบ้านเช่าแล้วเป็นห้องเป็นครัวที่เราต่อเองกับพ่อแสงก็มาสวยมากแม่ใส่เสื้อเก่าๆทำขนมผ้าถุงเก่าๆที่บ้านจะมีตลาดนัดวันพฤหัสผมไปวันพุธแม่เขาจะรู้แม่เป็นคนไม่เรียนหนังสือแต่แม่จะรู้ว่าวันหยุดนั่นคือไม่เป็นวัน12สิงหาคมก็5ธันวาวันนู่นวันนี่วันเสาร์อาทิตย์แล้วปิดเทอมแต่วันนั้นเป็นวันที่ต้องเรียนแม่บอกกลับมาทำไมกลับมาทำไมผมบอกว่าผมไม่เรียนแล้วแกก็เงียบแต่ว่าน้ำตาแกไหลผมก็สุดแล้วก็กราบกับเท้าแกบอกว่าแม่เดี๋ยวค่อยดูผมแล้วกันทีนี้ก็ช่วงนั้นก็มาเป็นเช็คเกอร์หนังมาวิ่งหนังกั้นผ้ายุคนั้นแล้วก็ไปนี่ทำหลากหลายแล้วเนี่ยแล้วไปขนปลาที่จังหวัดปัตตานีมาส่งแม่ค้าค่ะเป็นลูกน้องรถแล้วไปเชื่อมเหล็กมอเตอร์ไซค์มั่งซ่อมมอเตอร์ไซค์มั่งหลายอย่างจนที่สุดไม่ไหวแล้วตั้งค่ายมวยกับพี่ก็โอ้โหทีนี้ก็นี่ยังไม่ได้คิดถึงเรื่องจะไปเรียนต่อยังคิดอยู่ไหมจะต้องไปแม่ว่าไม่ได้การแล้วผมก็นึกในใจสงสัยก็ต้องตัดยางที่บ้านแล้วได้เมียแม่ค้าปลาแน่เลยคงไปไหนไม่ไกลแล้วก็เลยเข้าวัด1ไปอยู่ในวัด1ผมเอาหนังสือไปอ่านในวัดเพราะมันเงียบ2ในวัดมีข้าวกิน3มันได้ปลีกวิเวก4มันมีเนนสามเณรจะเป็นหุ่นให้เราได้อย่างดีเลยกินข้าวเสร็จล้างจานนู่นนั่นนี่เสร็จก็เอาเนนมาเป็นหุ่นเพราะว่าจิตกรรมสิมกรต้องสอบฟิกเกอร์ก็คือคนทั้งตัวว่าเสร็จก็เอาเนนมาเป็นหุ่นเขียนตลอดอ่านหนังสือสมัยนั้นสอบเอนทรานซ์นี่เป็นเล่มใหญ่อย่างนี้เลยไม่ได้แยกเป็นโอเน็ตเอเน็ตมีทั้งหมดถ้าวิทยาศาสตร์ก็16เรื่องยุคนั้นสังคมเป็นปึกเลยผมอ่านจำหมดได้เลยสอบเรื่องนั้นผมไม่กลัวเรื่องวิชาการเราทักษะได้ก็เก็บเงินรวบรวมเงินได้ก็ขึ้นมาขึ้นเข้ากรุงเทพเลยจากรถไฟโอ้คืนนั้นสนุกมากเพื่อนเลี้ยงส่งกันสนุกมากยังมีเหล้าขาวเสร็จน้ำผึ้งพวกน้ำแดงมาส่งมีทุกอย่างในกระเป๋าตกลงไปสอบทันไหมเนี่ยไม่ใช่แบบว่าเมาใช่แต่ว่าไปไม่ทันมาอยู่กรุงเทพเข้ามาแล้วโทรเลขมาหาเพื่อนเพราะไม่มีโทรศัพท์ไม่มีอะไรตรงยุคนั้นเพื่อนก็ไม่ไปรับผมลงที่หัวลำโพงยุคที่รถไฟยังไม่ชนหัวลำโพงคนเต็มหมดเลยแล้วแบบโหนี่เหรอกรุงเทพนี่เหรอเด็กผู้หญิงกรุงเทพผู้ชายเสร็จผมยาวว่าเราบ้านนอกแบบผมขาวเกลียนใช่ไหมแล้วกรุงเทพนี่เหรอกลิ่นกรุงเทพอย่างน้อยก็ได้กลิ่นขี้หมูก่อนนะความมั่นคงแล้วพอเข้าสามเสนเข้ามาก็หัวลำโพงเด็กผู้หญิงกรุงเทพแบบมันไม่ใช่อย่างที่เราเห็นที่บ้านนอกเราจินตนาการว่าไงฮะมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะบ้านนอกก็เป็นซีดซีดกระโปรงซีดซีดถุงเท้าซีดซีดเสื้อไม่ได้ขาวแล้วผมไม่ได้ยาวแบบอย่างนี้พอเห็นผู้หญิงในกรุงเทพแล้วรู้สึกยังไงตื่นตาตื่นใจไหมมันทุกอย่างมันตื่นเต้นหมดอ่ะแล้วที่สำคัญคือหัวลำโพงไม่มีคนมารับส่งเยอะจนแบตหัวลำโพงเหลือผมคนเดียวเพื่อนก็ยังไม่มารับชิปเป๋งสิกรุงเทพเรามันโตกับดามรัศกรนี่เกชาเปลี่ยนวิถีสรพงษ์นี่กรุงศรีวิไลสมบัติมีธนียุคนั้นนี่กรุงเทพคือเมืองหลอกลวงกลัวมากในใจนะแต่กลัวก็หวาดหวั่นในใจแต่ก็ต้องไปแท็กซี่ยุคนั้นยังไม่มีมิเตอร์ก็ต่อรองกับแท็กซี่ก็รู้ว่าเพื่อนให้บ้านเลขที่มาตำแหน่งก็คือโรงพยาบาลศิริราชขู่แท็กซี่ฉบัดเลยอย่านะประมาณยุคนั้นยุคนั้นแววตาเรามีคำถามเยอะแต่ไม่มีคำตอบประมาณเลือกสองด้านระหว่างมืดกับสว่างได้เลยเกียร์ถอยหลังไว้บ้านแล้ว ไม่กลับแน่สรุปแล้วได้เจอเพื่อนไหมฮะเจอ โอเคมันนอนอยู่ในห้องไม่มารับหรอกเปิดประตูไปกระทืบมันเตะมันทุกตัวเลยในห้องกูก็โอเคก็ช่วงนั้นก็เตรียมสอบแล้วพี่เขาก็ยุคนั้นมัมคลองเพิ่งเปิดมีการเขียนรูปก็ตามพี่ก็ไปก็ได้รูปเขียนเพื่อได้มีชีวิตอยู่หุงข้าวทำกับข้าวซื้อกับข้าวให้พี่ก็ยุคนั้นก็มาเจอพี่อีฟฟุตบาทที่เขียนรูปมัมคลองก็เพื่อนก็ที่สอบได้จุฬาแล้วก็ข้ามฟากมาที่จุฬาจะมาหาเพื่อนบ้างอะไรบ้างก็ฝึกสอบพ่อช่างก่อนคุณเปิ้ลค่ะบังเอิญสอบได้แล้วก็ต้องลงเสียเงินค่าเทอมพ่อช่างแต่เงินในกระเป๋าผมมีอยู่พันกว่าบาทผมก็เลยไม่เอาพ่อช่างผมว่าศิลปกรผมทำได้นะฟิกเกอร์ก็ได้วิชาการก็ได้ก็กลับมาบ้านมาฟังข่าวก็สมัครทีวีก็ขึ้นเอ้ยติดบังเอิญติดจิตกรรมศิลปกรไม่เชื่ออีกก็ต้องมาสนามจุ๊บที่จุฬาขึ้นกรุงเทพมาเขาส่องเทียนกันจุ๊บนั้นสองเหมือนกันสองเหมือนกันที่สนามจุ๊บ
เฮ้ยติดไว้ดูชื่อตัวเองดูอย่างนี้วนอยู่อย่างนี้โอ้โหวินาทีนั้นเป็นวินาทีที่มีความสุขคุ้มกับที่เราบากบั่นมาก็มาเรียนศิลปากรเราไม่รู้ในกรุงเทพมันเป็นวิถีเหมือนที่เราจบจากนครหรือจากอะไรอาจจะคิดดีกับสังคมก็ได้เจอกรุงเทพปฐมนิเทศกรุงเทพผมตกเลขตีกับเด็กแถวนั้นอ่ะ30-2 ต่อ 1ผมตกเลขผมเลือกอยู่ด้านน้อยเสียดายผมเอาปืนกับมีดไว้ที่เพื่อนซะ ผมตีถูกตียับหมดเลยจริงเหรอเอามีดมาตีบนโป๊ะเรือโอ้โหแบบหมดผมก็ไปตามเพื่อนที่เป็นที่ยิงเขาตายมาเยอะผมอยู่ด้านโจรเยอะก็เอาปืนมาเกือบ10 กระบอกบอกว่านี่เข้าไปเรียนยังเนี่ยเรียนสอบได้แล้วสอบสัมภาษณ์แล้วแต่ว่านึกว่ากรุงเทพมันปฐมนิเทศเราขนาดนี้เลยเหรอเพราะมันเล่นเราสมัยหนักเพราะก่อนหน้านี้เป็นใครเรารู้ไหมเขาคิดว่าเราเป็นเด็กช่างแล้วเราไม่รู้ว่ากรุงเทพเขามีประเพณีตีกันมีประเพณีตีกันอย่างนั้นบ้านเราปกติกันใส่ชุดอะไรไปตอนนั้นถ้าเป็นชุดผมเป็นชุดของวิทยาศิลปกรรมซึ่งมันก็เหมือนกับเด็กช่างในกรุงเทพเหมือนทั้งหมดเราไม่รู้ศัตรูเขาเขาเรียกว่าศัตรูเราไม่รู้ว่าเขามีประเพณีตีกันอย่างนี้มากแล้วที่นครเราถ้าเห็นหน้าเราก็ตีกันสดๆสดๆเลิกแล้วก็เลิกกันไปคือไม่ก็ตายไปเลยยิงกันว่ามีเพื่อนตายตรงนี้เยอะแต่ว่าพอมองหน้าแล้วเขาไม่เอาแล้วเราก็คิดว่าไม่เอาก็คือไม่เอารู้ไหมว่าไอ้ที่มันมองหน้ามันไม่เอาเนี่ยจุดพลาดของชีวิตแหละมันตามมาเพียบเลยโอ้โห30-50 คนได้มั้งโอ้ได้ต่อยหมัดเดียวที่เหลือรับเต็มๆพระเอกไม่แต่ในหนังอย่างเดียวนั่นคือเป็นประเพณีที่มาที่ศิลปากรจินตนาจิตกรรมเขาถึงมีเน็กไทสีเขียวต่อมาเขาจะได้รู้ว่าอันนี้เราเป็นอยู่จิตกรรมอยู่ศิลปากรเรานี่แหละไม่ยอมไม่ข้องเกี่ยวกับใครโอ้รุ่นพี่รับน้องต้องให้ผมเดินอยู่ตลอดเวลาเขาบอกมึงเดินกวนตีนอย่างเงี้ยมึงถึงโดนแต่จริงๆเขาไม่รู้หรอกว่ามันเกิดจากอะไรวิถีกรุงเทพมันไม่เลงแล้วก็เข้าไปเรียนในคณะจิตกรรมกี่ปีฮะเรียนอยู่กี่ปีหลักสูตร5 ปีครับคณะจิตกรรม5ปีเต็มๆเราก็เรียน5ปีเต็มๆเลยเต็มๆครับแต่โอ้โหเข้าไปอยู่ในคณะนั้นคงมันนะก็รับน้องทั้งเทอมชีวิตมันอยู่แล้วที่อยู่ในคณะนี้ยิ่งมันได้เสพครบรสทุกอย่างเลยไหมฮะผมเป็นคนที่มีทัศนคติต่อมนุษย์กับสังคมด้านโลกเยอะไม่ค่อยมีใครครบหรอกรุ่นผมเป็นรุ่นที่ตีมากที่สุดนี่มารายการเราแล้วคบกับเราแล้วเนี่ยประมาณนั้นคบได้คบได้พวกเราคบได้ผมเชื่อพี่ตัวก็เป็นอย่างนั้นเลยพวกถาปัดก็อย่างนั้นแหละพวกใช่ไหมพวกจิตกรรมก็ส่งเดียวกัน5 ปีเหมือนกันนี่ถาปัด5 ปีจิตกรรม5 ปีพี่ตัว5 ปีครึ่งผมไม่ได้นี่เพราะมันมีแผลอยู่แล้วนี่จะมาเรียนไม่จบไม่ได้ไฟบังคับเพราะตอนที่นครพ่อยังบอกว่าจบได้เหรอลูกเพราะนึกว่าลูกติดยานั่นแหละสารลูกตอนนั้นถ้าดูเห็นลูกถ่ายจะรู้เลยก็5 ปีจบแล้วเป็นไงคะ5 ปีกับคณะจิตกรรมที่ศิลปากรแล้วไม่มีอะไรพิเศษสนุกสนานมันไม่มีอะไรพิเศษหวือหวาครับชีวิตหวือหวาตลอดชีวิตไม่มีอะไรพิเศษก็เป็นแค่ทำอะไรให้หาของให้กินเต็มท้องไอ้เรื่องครบมื้อไม่ครบก็กินหาของให้ครบมื้อแล้วก็ต้องรับงานนอกรับจ็อบงานศิลปะแล้วก็ตอนนั้นดนตรีที่เข้ามาชัดเจนยังเด็กศิลปะเป็นอย่างหนึ่งนะคุณเปิ้ลจะฟังเพลงทุกแนวแล้วผมก็ฟังทุกแนวทั้งไทยและทั้งต่างประเทศอ่านแล้วก็หนังเราจะดูทั้งหมดเด็กศิลปะจะมาทั้งหมดไม่ใช่เฉพาะเรื่องเกี่ยวกับงานวิชวลอย่างเดียวไฟอาร์ตอย่างเดียวเราดูทั้งหมดเลยฟังทั้งหมดค่ะแล้วเริ่มมีไหมอย่างบางคนเขาเริ่มมีวงดนตรีตั้งวงดนตรีกันในรั้วมหาวิทยาลัยของทางคุณไข่มีไหมไม่มีครับไม่มีใครมีแล้วก็ไปดูส่วนใหญ่ก็อยู่กับการไปเปิดสู่ที่นิทรรศการศิลปะที่ไหนผมก็ไปเพราะว่าที่นั่นก็จะมีของกินตอนนั้นวงการเพลงบ้านเราเป็นไงฮะตอนนั้นวงไหนที่แบบเราชื่นชมเป็นพิเศษตอนนั้นมีแกรมมี่ขึ้นมาแล้วล่ะมีคาราบาวมีอาร์เอสแล้วมีอาร์เอสแล้วมีคาราบาวมีคาราวานแล้วมีสายของเพลงมีพี่แจ้แล้วมั้งมีพี่เบิร์ดแล้วดังนั้นคีรีบูนบันดีก็ซาไปแล้วพิงค์เพนเตอร์ก็ซาไปแล้วแล้วทางคุณไข่ชอบหรือชื่นชมหรือชอบวงไหนเป็นพิเศษชอบแนวไหนเป็นพิเศษผมชอบทุกแนวผมชอบแนวละนิดแนวละหน่อยแนวละนิดแนวละหน่อยครับ ผมอยู่ในกวนชอบวิจารณ์คนอื่นนะครับตอนนั้นใครกำลังดังคะจำได้ไหมช่วงที่เราเรียนอยู่พี่เบิร์ดกับพี่แจ้มาแล้วนักร้องคู่นะนิติทัศน์มั้งนักร้องคู่จับคู่กันมาเป็นเก่ามายำกันใหม่ยำรวมใหม่ประมาณนั้นพี่เบิร์ดก็เพิ่งขึ้นมาถ่ายหลังคาแดงอยู่ธรรมศาสตร์ส
ายลมสายลมแสงแดดสองเราถูกหรือเปล่าประมาณนี้ครับค่ะก็ถือว่าตอนนั้นเป็นแบบว่าเรียกได้ว่าเริ่มแบบวัยรุ่นสุดๆนะเริ่มเป็นธุรกิจเพลงเริ่มเป็นอย่างนี้มาเริ่มมาแล้วแต่ว่าตอนนั้นมาริโฮน่าก็ยังไม่ได้มีวี่แววจะมาตอนไหนเลยวิ่งหาข้าวกินกันยังวิ่งยังมีสมาชิกคนไหนที่อยู่ในรั้วก็มีรุ่นน้องที่มาต่อมาเป็นสมาชิกก็คืออยู่ที่ศิลปากรไอ้คนก็เรียนที่ช่างศิลป์ก็จะอยู่ละแวกนั้นศิลปะงั้นอ่ะงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาคุยกันต่อว่าแล้วพอเข้ามาสู่ดนตรีจริงๆชีวิตมันเป็นยังไงฮะมันเปลี่ยนไหมหรือมันยิ่งแบบโอ้โหแข่งขันกันมากขึ้นจนเรารู้สึกว่าอะไรกันเนี้ยมันเยอะเกินไปเปล่านะมันเยอะเหมือนกันนะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรใช่ไหมฮะได้ครับเราเยอะอยู่แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันค่ะครับ